รงพระเจริญพระเจ้าค่ะท่านอามาตย์คงจะสงสัยว่าข้าให้มหาดเล็กเรียกตัวท่านมาด้วยเรื่องอันใดไม่ว่าเรื่องใดข้าพระพุทธเจ้าก็ยินดีและเต็มใจปฏิบัติตามรับสั่งพระเจ้าค่ะข้ารู้ว่าท่านเป็นผู้ที่ข้าไว้ใจได้อยู่แล้วล่ะเนื่องด้วยพระนางสิริมหามายาพระราชเทวีแห่งข้าจะกลับไปเฝ้าพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาณกรุงเทวทหะเพื่อประสูติพระราชโอรสตามพระราชประเพณีข้าจึงขอสั่งให้ท่านอุทายีผู้เป็นอมาตย์รับธุระในการจัดการเกณฑ์ผู้คนให้แผ่วถางทางจากกรุงกบิลพัสถึงกรุงเทวทหะให้เตียนราบปราศจากขวากหนามและสัตว์ร้ายและจัดสีวิกาวอทองให้ทาสที่แข็งแรงแบกหามพามเหสีของข้าทั้งสองเดินทางไปพร้อมเหล่านางกำนันและหมอหลวงพร้อมทั้งผู้ติดตามเป็นขบวนใหญ่ท่านจงรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเดี๋ยวนี้รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะรีบไปเตรียมการในทันทีพระเจ้าค่ะรุกขชาติสองข้างทางนี้ช่างสวยงามจริงๆนะประชาบดีเพคะเจ้าพี่มายาเส้นทางกลางป่าของเมืองเรายังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่ทำให้มีร่มเงาและอากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายโดยเฉพาะวนอุทยานที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั่นเพคะพี่เห็นแล้วล่ะขนาดขบวนของเรายังไม่ถึงก็ยังได้สัมผัสซึ่งความชื่นใจและได้กลิ่นหอมอ่อนๆของบุพชาติดอกไม้ลอยตามลมมานั่นคือสวนลุมพินีวันอันมีต้นสาละจำนวนมากออกดอกบานสะพรั่งเสมือนถวายการต้อนรับพระราชเทวีเพคะจริงอย่างที่คุณท้าวโสภาว่านอกจากต้นสาละจะออกดอกบานสะพรั่งแล้วยังมีเสียงขับขานของเรามายุราหรือยูงทองและเสียงร้องของโกกีลาหรือนกดูว่าวดังเจ้ยแจ้วแว่วมาด้วยเพคะเจ้าพี่น่าสนใจจริงๆพี่ชักอยากจะพักที่นี่และเที่ยวชมในสวนลุมพินีแห่งนี้เสร็จแล้วล่ะท่านอมาตย์อุทายีถ้าพี่นางของเราค่ายจะเสด็จชมป่ารับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะทุกคนหยุดพักได้ขอรับท่านอมาตย์ขบวนเสด็จพากันหยุดตามสั่งของท่านอมาตย์พระคาทาที่หามศรีวิกาก็ค่อยๆวางวอทองลงช้าๆทูลเชิญพระเทวีทั้งสองเสด็จออกมาได้แล้วเพคะเชิญเสด็จเพคะพี่หญิงมายาน้องกับนางกำนันจะประคองทั้งสองข้างของเจ้าพี่เองเพคะขอบใจนะประชาบดีอารตีวิชายาจงพาเราไปที่ต้นสาละใหญ่นั่นเพราะกิ่งใบดอกอันดกหนาน่าจะช่วยกรองความร้อนของดวงตะวันในยามบ่ายได้ดีจริงไหมจริงเพคะสิพวกเราพอพระเทวีเสด็จเข้ามาเท่านั้นน่ะต้นสาระก็พลันค่อยๆโน้มกิ่งที่มีดอกบานตระการตาเหมือนจะลงมาถวายเราก็เข้าใจเหมือนที่คุณท้าวโสภาว่าแล้วเจ้าพี่มายาก็ทรงปล่อยหาดจากพวกเราไปจับกิ่งสาระไว้ระวังนะเพคะเจ้าพี่ไม่ต้องห่วงหรอกประชาบดีพี่เหนี่ยวกิ่งสาระอยู่ก็รู้สึกสบายดีพระเทวีขโมยพระขนมทำไมมีอันใดหรือเพคะ
เรารู้สึกเหมือนมีลมปั่นป่วนอยู่ในท้องของเราน่ะวิชายาแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรอาจจะเป็นลมกรรมชวาทก็ได้เพคะลมอะไรนะคุณเท้าโสภาลมกรรมชวาทหรือลมเบ่งเป็นพระพมเหสีรองนั่นหมายถึงว่าพระเทวีกำลังจะมีประสูติการในเวลานี้งั้นพวกเราเข้ามาร้องเจ้าพี่ไว้คุณเท้าโสภาวิชยาอารตีกันเหล่าอมาตย์ท่าทาที่เป็นชายออกไปเพคะเพคะลูกแม่วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนวิสาขะแม่กำลังจะให้กำเนิดลูกซึ่งเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีอันหาที่เปรียบไม่ได้แล้วสินะบูทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังสรณังกัจฉามิ